ओम नमः शिवाय เจอภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพที่สวยงามอันนี้คือพระราชาที่สวยงามเป็นภาพที่สวยงามนะคะนำมาฝากทุกท่านนะคะโอ้นมัสสิวายะสวยๆนะคะโอ้นมัสสิวายะให้พวกเราให้ทุกท่านนะคะได้ชื่นชมกันแล้วว่าสระน้ำหรือสระบกครณีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่ว่าเป็นน้ำที่เกิดขึ้นเองด้วยอนุภาพแห่งผู้มีบุญนะคะดังนั้นน้ำสระบกครณีเนี่ยตามที่ปรากฏในคัมภีร์ก็ถือว่าเป็นก่อนที่มนุษย์จะก้าวเข้าไปสู่โลกสวรรค์นะคะก็จะเจอน้ำสระบกครณีขนาดใหญ่ซึ่งบางตำนานก็บอกว่ามีคนทันราชรถหรือมีสัมภาระน้อยใหญ่ต่างๆนะคะเข้ามาดื่มมากินเห็นสัตว์นานาพันธุ์ต้นไม้นานาพันธุ์นะคะดอกไม้ผลิดอกออกผลแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เมืองแห่งเทพเจ้านะคะก็จะอาบน้ำเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นก่อนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะแต่โดยธรรมชาติโดยตามลักษณะของสวงสวรรค์จริงๆแล้วก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่สวรรค์นั้นก็คือน้ำนี้นะคะก็มีอยู่แต่เดิมนะคะถือว่าเวลาผู้คนที่ไปอุบัติเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นก็ถือว่ามันแสดงถึงความบริสุทธิ์นะคะความยิ่งใหญ่ความเย็นสบายนะเวลาเห็นหน้าน้ำใหญ่ๆแล้วก็ดอกบัวเกิดนะคะแล้วก็มีนกหลายๆพันนะคะบินเจอเจ้ากันแบบสวยงามอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะรู้สึกเกิดความสบายใจนะฮะนี่ก็จะเป็นสระน้ำฉะนั้นเวลาสร้างปราสาทขึ้นมาก็จะมีสระน้ำลักษณะอย่างนี้ล้อมรอบนะฮะแต่ถ้าเป็นปราสาทขนาดเล็กอย่างเช่นปราสาทบ้านไพรปราสาทบ้านพลวงก็จะเป็นการขุดสระน้ำล้อมรอบเป็นตัวยูนะคะล้อมรอบตัวยูด้านหลังของตัวองค์ปราสาทนั้นนะคะดังนั้นปราสาทแต่ละปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นนั้นจะต้องล้อมรอบด้วยน้ำนะคะขุดน้ำล้อมรอบนะคะเป็นเขตแสดงพื้นที่นะคะแล้วก็ให้มนุษย์ได้ทราบว่าเวลาก้าวเข้าสู่ไปในพื้นที่เฉพาะแล้วจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะจะต้องเข้าใจถึงอะไรแล้วก็สำนึกอะไรบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นเหมือนเราก้าวเข้าสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะเราจะต้องระวังตัวอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นสถานที่ของผู้มีบุญอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเข้าไปแล้วก็จะอุดมสมบูรณ์สวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ผู้ที่เดินเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกเย็นกายสบายใจนะฮะปราศจากทุกข์ทั้งปวงอันนี้ทางเดินออกไปนะคะ